ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้เกียรติที่เคารพครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่เหนือนะครับหมู่ที่2ตําบลหนองหล่มอําเภอดอกคําใต้ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพี่สุกรีเครือน้อยนะครับเป็นพัฒนากรประจําตําบลหนองหล่มสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหม่เหนือนะครับครับก็ผมสังเกตว่ามีความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนหมู่บ้านอื่นที่นี่เค้ามีโครงการอะไรดีๆครับครับบ้านใหม่เหนือหมู่ที่2บ้านหนองหล่มนะครับปีนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอำเภอดอมใต้ครับและในปีนี้ในขณะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมนำร่องนะเขาเรียกว่าเป็นถนนคนเดิน100เมตรนะตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในขณะนี้ที่เรายืนอยู่นะฮะและก็เป็นอย่างหนึ่งนะฮะเกี่ยวในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านนะเป็นไปตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในขณะนี้ครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอชมเชยว่าหมู่บ้านนี้นะครับบริเวณสองข้างทางของถนน สายหลักนี่นะครับและก็สายย่อยด้วยนะครับครับสายย่อยมีการปลูกพืชผักสวนครัวครับเพื่อหลักๆ ก็คือก็เพื่อเป็นการอีกบริโภคภายในครัวเรือนนะลดรายเหลือก็จำหน่ายซึ่งจะทำให้เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือนและก็ในบางส่วนนั้นก็เป็นการเพิ่มรายได้กับครัวเรือนไปด้วยแน่นอนผมเข้าใจแล้วครับเป็นการกระตุ้นรณรงค์ให้กับพี่น้องครัวเรือนทุกครัวเรือนในบ้านหมู่2นี่เนาะครับทุกครัวเรือนพืชผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายแทนที่เราจะไปซื้อเสียเงินไปซื้อที่ตลาดซื้อแต่เรากับประหยัดไม่ต้องจ่ายเงินออกไปซื้อและที่สำคัญก็คือปลอดสารพิษด้วยครับปลอดสารพิษแน่นอนครับนะฮะเพราะว่าเป็นตำบลสุขภวะของเทศบาลตำบลหนองหล่มอยู่แล้วนะครับในเรื่องของจะทำให้ตลาดและอาหารเป็นสีเขียวก็คือปลอดจากในเรื่องของสารพิษต่างๆครับโอ้ครับท่านครับนอกจากที่เราจะมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านใหม่เหนือที่มีการพัฒนาการรณรงค์นะครับตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับนั่นคือการลดรายจ่ายแล้วนะครับที่นี่นะครับยังมีการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการชี้เป้าชีวิตจะทำเข็มทิศชีวิตวางแผนชีวิตบริหารจัดการชีวิตแล้วก็ดูแลชีวิตด้วยครับเป็นนโยบายของกรมการพัฒนาชนพี่สุกี้ครับในฐานะที่พี่สุกี้รับผิดชอบตำบลหนองหล่มเนี่ยหลังพี่สุกตำบลหนองหล่มนี้มีครัวเรือนยากจนเท่าไหร่ครับครับครัวเรือนยากจนของตำบลหนองหล่มทั้งหมดนะครับมีอยู่100ที่เป็นเป้าหมายในปี2556นะฮะทั้งหมด120ครัวเรือนนะครับ120ครัวเรือนจาก8หมู่บ้านนะครับซึ่งมีคณะทำงานในเรื่องของการดำเนินการการขับเคลื่อน4กระบวนการของตามแนวทางของกรมนั้นอยู่ทั้งหมดอยู่7คนนะครับ7คนชุดปฏิบัติการใช่ไหมครับเป็นชุดปฏิบัติการตำบลนะครับท่านผู้ชมครับโครงการนี้นะครับมีเป้าหมายหลักก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปีตามข้อมูลจปท.นะครับซึ่งในชุดปฏิบัติการของตำบลหนองหล่มนี้ซึ่งมีคุณพี่สุกรีเครือน้อยนะครับพัฒนากรเป็นเลขานุการอยู่นะครับผมขอให้ท่านช่วยคุยถึงกระบวนการหลังจากที่เรารับนโยบายแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนตามกระบวนการ4กระบวนงานเนี่ยทำอะไรบ้างครับครับการขับเคลื่อนของการดำเนินงานของคณะทำงานนะฮะหลังจากที่เราได้รับทราบนโยบายจากของทางอำเภอมาแล้วนะครับทางคณะทำงานของชุดปฏิบัติการตำบลซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่7คนนะครับก็ได้มีการประชุมกันอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มาประชุมคนเรือนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ในระดับตำบลและเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกันนะครับซึ่งในตัวนี้เราก็จะมีการสนับสนุนในบางส่วนนะฮะที่ในการขับเคลื่อนจากของเทศบาลตำบลหนองหล่มก็คือในเรื่องของการพ่อพันธุ์ผักที่นอกเหนือจากโครงการที่เราได้รับนะครับซึ่งในตัวนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าในตำบลหนองหล่มนั้นมีครัวเรือนที่เป็นจำนวนมากนะถึง120ครัวเรือนในเรื่องของการติดตามการดำเนินงานนะครับในกระบวนการแรกการชี้เป้าชีวิตก็คือเราจะแบ่งกันออกไปรับผิดชอบเป็นรายหมู่นะครับซึ่งทั้ง7คนซึ่งประกอบไปด้วยนะครับท่านกำนันเป็นหัวหน้าคณะทำงานมีปลัดเทศบาลตำบลมีนักพัฒนาชุมชนของตำบลและกับอาสาพัฒนาชุมชนตำบลอีก2ท่านมีสาธารณสุขประจำตำบลและก็มีพนักงานรวมแล้ว7คนนะครับก็รับผิดชอบแบ่งกันไปนะครับในการดำเนินงานแยกออกไปเป็นรายหมู่ซึ่งไปติดตามอยู่ 3-4 ครั้งนะครับ3ครั้งนะฮะมีการสนับสนุนช่วยเหลือ
ของหน่วยของท้องถิ่นและของหน่วยงานและของทางพระนามชนด้วยมีการสนับสนุนยังไงบ้างครับครับในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการให้การสงเคราะห์นะครับสำหรับผู้ที่มีอายุมากแล้วตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับในส่วนของทางด้านสาธารณสุขนั้นก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการออกส่งเสริมการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพนะฮะให้กับผู้เรือนเพื่อที่ได้มีกำลังในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับรายได้ของตัวเองในส่วนของพระนำชนเรามีโดยเฉพาะในหมู่บ้านต้นแบบในหมู่บ้านเป้าหมายนี้นะฮะก็คือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในหมู่ที่สองนี่เราก็ได้มีการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มแรกมาแล้วตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะครับก่อนที่โครงการจะเรามาเริ่มกิจกรรมตามโครงการนะครับก็คือในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการดำเนินงานทางด้านการตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะโดยให้ส่งเสริมในทางด้านอาชีพแก่ครัวเรือนต้นแบบนะครับก็คือในเรื่องของการเพาะเห็ดฟางเพาะเห็ดฟางครับในตะกร้าทั้งในแบบพิมพ์ทั้งด้านต่างๆนะการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ครับในบ่อซีเมนต์คือเป็นองค์นะครับที่ชาวบ้านเขามีเกือบทุกหลังคาเรือนอยู่แล้วนะแต่เราสนับสนุนทางด้านวิชาการโดยขอเชิญจากทางประมงได้เข้ามานะทางด้านของการเลี้ยงไก่มีทางด้านปศุสัตว์มีอาสาสมัครในทางด้านการเลี้ยงไก่ของปศุสัตว์นะครับก็มาช่วยมาช่วยกันหลายหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มาระดมความช่วยเหลือในพื้นที่ของตำบลหนองลมนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามาเยี่ยมครอบครัวหนึ่งนะครับครอบครัวของพ่อเงินเผ่ากันทะนะครับบ้านเลขที่81บ้านใหม่เหนือหมู่ที่2เป็นครอบครัวคนเรือนยากจนต้นแบบครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งทางทีมชุดปฏิบัติการตำบลนะครับแล้วก็มีทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับได้มาดูแลเอาใจใส่แล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจนะครับของครอบครัวนี้นะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน2คนนะครับแนะนำตัวหน่อยนะครับเงินพอกันละอยู่2คน อายุเท่าไหร่ครับอายุ77แม่ล่ะครับแม่อยู่ได้60ชื่อแบบเป็นว่ากันท่าเจ้าอายุได้67ซึ่งตอนนี้ลูกๆไปไหนหมดครับลูกมีคนเดียวไปไหนครับลูกอยู่เปิดลงไปแล้วแยกไปแล้วแยกครอบครัวเจ้าลงครอบครัวไปแล้วเจ้านะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้มาสัมภาษณ์กับพ่อเงินและแม่เป็งเจ้านะสองท่านว่าใช้ชีวิตคนเป็นอยู่ยังไงบ้างในครอบครัวนะครับและนอกจากนั้นนะครับวันนี้เรายังมีกำลังใจจากท่านผู้ใหญ่วรชาติพินิจนะครับทางน้องช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับชื่อรินยาชมพูชนะภัยค่ะตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนเทศบาลหนองลมค่ะก็เป็นทีมปฏิบัติการของตำบลด้วยค่ะพ่อเงินครับพ่อเงินกับคุณแม่เนี่ยครับเนาะลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในพื้นที่ของพ่อเงินเนี่ยอาชีพหลักของพ่อคือทำอะไรครับฮะอาชีพหลักก่อนทำนาทำก่อนนะก่อนทำนาเดี๋ยวนี้บัดทำแล้วเนาะบัดทำมาได้แล้วเนี่ยอย่างคล่องครับในพื้นที่ขอเป็นภาษาพื้นเมืองนะครับพื้นเมืองเหมือนละก็ถึงวันนี้พ่อเงินเนี่ยกับครอบครัว2คนย้ายเนี่ยครับเนี่ยอย่างคล่องในบ้านครับปลูกผักปลูกผักอย่างบ้านเนี่ยเนี่ยจำเนี่ยผักอย่างคล่องผักกาดผักบุ้งสมุนไพรทั้งนั้นจักไข่สมุนไพรจักไข่แย่ครับท่านที่เคารพครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลลอนะครับบ้านน้ำจุนนะครับผมมายืนอยู่ที่สวนของครอบครัวตัวอย่างครอบครัวที่เป้าหมายนะครับยกระดับรายได้ครัวเรือนนะครับผมมาอยู่ที่บ้านเลขที่20/2หมู่ที่5ตำบลลอนะครับบ้านนายทำนองรบศึกอายุ60ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมาอยู่กับภรรยาของพี่ทำนองนะครับก็คือนางสมหมายรบศึกสวัสดีครับพี่สมหมายครับสวัสดีเจ้า พี่สมหมายครับครอบครัวของพี่สมหมายนี่ครอบครัวมีอยู่กันกี่คนครับอยู่กัน3คนเจ้า3คนไผ่พ่อลูกบ่าวครับลูกสาวแทบไปทำงานแล้วเจ้าตอนนี้ลูกบ่าวอยู่ตัวยังไม่เป็นครอบครัวเจ้ายังอยู่อายุเท่าไรครับอายุ33ปีเจ้าก็เป็นครอบครัวเล็กๆนะครับอยู่ด้วยกัน4คนลูกสาวไปทำงานที่ไหนครับลูกสาวแต่งงานไปอยู่เชียงรายแล้วเจ้าทำงานอะไรครับเป็นครูอัตรา
ตราจ้าอัตราจ้างเจ้าอ๋อครูอัตราจ้างนะครับในครอบครัวนี้นะครับก็ทำการเกษตรมีที่นาอยู่2ไร่นะครับก็ปลูกอะไรบ้างครับทุกวันนี้ครับทำอะไรบ้างครับปลูกพริกปลูกถั่วปลูกหมดทุกอย่างปลูกมะละกอปลูกหอมปลูกอะไรปลูกหมดครับมันแจวมีหมดทุกอย่างเจ้ามะเขือก็มีมีหมดโอ้ปลูกขายใช่ไหมครับขายแล้วก็ปลูกหมุนเวียนขายกินด้วยปลูกเสร็จแล้วก็เอาไปขายที่ไหนครับตลาดบ้านน้ำจูนนี่แหละค่ะตอนเช้าตอนเช้าตอนเย็นตอนมีตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็พวกสัตว์พวกอะไรเลี้ยงอะไรบ้างครับเลี้ยงปลากับเลี้ยงกบเลี้ยงที่บ้านใช่ไหมฮะอ๋อเลี้ยงปลากับเลี้ยงกบเลี้ยงปลากับเลี้ยงกบครับเจ้าก่อนหน้าธิดาบุญชื่นนะเจ้าเป็นชุดคณะทำงานปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บข้อมูลของกลุ่มครัวเรือนอยากจนติดโต๊ะเขียนจปทของปี2555นะเจ้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของตำบลล้อนะเจ้าก็มีตีเปิ่นเข้าตากรรมการนะเจ้านอกก็คือบ้านของคุณทำนองลบซึกนะเจ้ากับปีสมัยลบซึกนะเจ้าในส่วนนี้ก็คือว่าครอบครัวของเปิ่นนะเจ้าก็เป็นคนเลื้อนยากจนนะเจ้าตีขยันทำงานนะเจ้าน้องบอกงอมืองอเท้าในการทำมาหากินนะเจ้าส่วนหนึ่งก็คือเปิ่นช่วยเหลือตัวเก่าได้นะเจ้าน้องบอกต้องไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้นำชุมชนต่างๆนะเจ้าอย่างเช่นในบ้านในจ้องของเปิ่นนะเจ้าน้องเจ้าหมูเจ้าลงมาทำงานมาเก็บข้อมูลเนี่ยกะหันนะเจ้าว่าในบ้านในจ้องของเปิ่นนี่ก็คือบ่ทิ้งพื้นที่คือวันว่างเปล่านะเจ้าปลูกผักปลูกไม้นะเจ้าเนาะในการเพื่อที่จะหารายได้เสริมพ่อครอบครัวนะเจ้าในชุดปฏิบัติการก็คือก็เห็นว่าครอบครัวของคุณทำนองลบซึกเนี่ยเป็นครอบครัวตัวอย่างนะเจ้าในเรื่องของการพอมีพอกินนะเจ้าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะเจ้าท่านครับจากข้อมูลนะครับของทางชุดปฏิบัติการนะครับได้ลงมาเยี่ยมนะครับก็ปรากฏว่าครอบครัวนี้นะครับก็พยายามที่จะดำเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือในพื้นที่เนี่ยก็จะปลูกข้าวไปกินเองมีรายได้จากข้าวก็คิดเป็นเงิน 20,000 บาทต่อปีนะครับปลูกผักขายทุกวันนะครับนอกจากนั้นก็ยังเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ตอนนี้กำลังปลูกข้าวโพดสาลีปลูกข้าวโพดสาลีก็จะเอาไปนึ่งขายไปนึ่งขายที่ตลาดเหมือนกันตลาดนะครับก็ปลูกข้าวโพดนอกจากนั้นก็ยังมีการรับจ้างนะครับรับจ้างทำนาแกะลำไยนะแล้วก็ทางครอบครัวนี้นะครับของนายทำนองก็อายุ60ก็เข้าอยู่ในระบบการช่วยเหลือทางด้านเบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐบาลเดือนละ600บาทนะครับแล้วก็ลูกโสมมาให้เดือนเท่าไหร่เป็นบางเดือนเจ้าระวังเดือนกับบ่ทรงบางเดือนกับทรงแต่ก็บอกกังวลบอกกังวลเจ้าเพราะว่ามียุงมีกินเพราะมีกินละมีพักมีไม้มีป่ามีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กินเนาะเจ้าครับก็คือเป็นครอบครัวที่เป็นต้นแบบที่ดีนะครับก็คือมีความขยันนะครับมีความขยันในการทำการเกษตรในพื้นที่เล็กๆน้อยๆของครอบครัวนะครับ